มาจ้าแม่มาค่ะครูรุ้งมาค่ะวันนี้ว้าวว้าวว้าวครูรุ้งมาปากดตัวสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนจ้าฮัลโหลเข้ามาแล้วอย่างรวดเร็วเลยดูซิใครจะคอมเมนต์เป็นคนแรกเร็วใครจะคอมเมนต์เป็นคนแรกใครจะตัดเชือกไลฟ์นี้ของครูรุ้งเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ตัดเชือกคอมเมนต์มาแล้วพิมลดานะคะเป็นคนตัดเชือกคอมเมนต์ไลฟ์นี้ของครูรุ้งจ้าพิมลดาสวัสดีนะคะลูกเล็กสวัสดีจ้าครูแอนนี่สวัสดีค่ะธนัญชกรมาจ้าน้องนุ่นมาลูกเวมัตติกานะคะนัทนิชาค่ะมาค่ะพิมลพันสวัสดีลูกครูเฟชชี่สวัสดีลูกจ๋านะคะปาติสมาลูกนะคะทาวินบอกมาทันแม่ด้วยใช่แล้วลูกลูกดาวนะคะดาวประกายมาแล้วทรายฮ่าทรายบอกว้าวครูรุ้งนะคะมาค่ะแจนแจนมานะคะพัสยานะคะแต่งแบบว่าแต่งหน้าธีมฮาโลวีนแล้วใช่ไหมลูกนะคะโอเคครูรุ้งอวยพรหนูหน่อยค่ะอยากได้พรอยากได้พรสำเร็จก็สำเร็จทุกประการเลยลูกพัชริยานะคะยุไดมอนด์ยิยิมาแล้วครูปุกกี้นะคะมิตาพิมประพัดพรทิพย์นะคะครูก้อยลำดวนค่ะแอมค่ะสรนันสวัสดีลูกนะคะโรจนินซอสไซนะคะวิญญาค่ะแพรรี่บอกดีใจมากวันนี้ลูกมาทันตอนเริ่มนะคะฮายจ้าทุกคนมาเข้ามาเลยมาเฮ้ยเงยหน้าขึ้นไปที700แล้วนะคะทุกคน1นาทีเนี่ยนะเข้ามากัน700คนนะลูกเร็วมากเอาแชร์ก่อนมิ้นจ๋าสวัสดีจ้าสโรชามาจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าไลฟ์นี้วันนี้ไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็มันเป็นไลฟ์ที่แบบจะปลดล็อกแล้วก็ถอนรากถอนโคนแม่งเลยโอ้โหครูรุ้งแบบนั้นเลยเหรอเออนะคะไลฟ์วันนี้ถอนรากถอนโคนมันเลยนะคะไม่ต้องเก็บมันไว้อีกแล้วนะคะไอความสำเร็จที่แบบคาราคาซังในชีวิตไปไม่สุดสักทีนะคะชีวิตตกใจนะคะชีวิตกึ่งกึ่งนะคะชีวิตดีแบบกึ่งกึ่งนะคะมาลูกเข้ามานะคะสามกฎจักรวาลถอนรากถอนโคนความสำเร็จแบบคาราคาซังให้พุ่งทันสิ้นปีคาราคาซังมาทั้งปีแล้วค่ะแม่เหลือ2เดือนสุดท้ายจะสลัดสะบัดไอสิ่งที่มันคาราคาซังจะทันไหมคะแม่ทันสิวะลูกทันสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเหลืออีกตั้ง2เดือนจริงไม่จริงแล้ววันนี้มาถอนรากถอนโคนเลยค่ะไอความสำเร็จที่มันคาราคาซังครึ่งทางก็แล้วแย่เท้าเข้าไปแล้วเขาเรียกว่ามาได้ 75% แล้วแม่แต่มันไม่รู้ติดอะไรแม่มันไม่รู้ติดอะไรติดค้างในใจหนูอีก 25% แม่เออมาวันนี้ถอนรากถอนโคนเลยใครบ้างที่รู้สึกว่าจีจากกัมพูชานะลูกสวัสดีจ้าไมมิ้นมาค่ะได้แต่ดูใน YouTube วันนี้ได้เข้ามาไลฟ์สดค่ะคุณตรีธีรพัฒน์นะคะดีใจมากนะคะ2เดือนคุณภาพนะคะคุณนิวสเตอร์บอกนะคะบุญฮองสวัสดีจ้าองวานนะจากคอมโบเดียนะคะลูกๆจากกัมพูชาเยอะมากๆเลยมาลูกมาเข้ามาพร้อมกันเลยมาอ่ะแชร์ก่อนคุยยังไม่ได้แชร์เลยลูกแชร์เร็วแชร์เดี๋ยวเริ่มแล้วนะคะภาพชัดไหมเสียงครูรุ้งชัดไหมโอเคไหมลูกชัดไหมชัดมากชัดทุกอย่างนะคะเอาแชร์ก่อนแชร์แล้วเราจะได้เริ่มไลฟ์กันเลยนะคะครูแชร์ก่อนเลยลูกครูคนแรกเลยต้องแชร์ก่อนนะคะเอามาไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะลูกครูอยู่กับพวกหนูนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนสั่นสะเทือนแน่นอนถอนรากถอนโคนแน่นอนวันนี้ครูจะให้3กฎจักรวาลนะคะกฎเหล็กแล้วก็กฎใหญ่จะรวยเท่าไหร่ก็ได้จะสำเร็จเท่าไหร่ก็ได้จะมั่งมีมั่งคั่งเท่าไหร่ก็ได้ถ้ารู้จักการใช้กฎ3ข้อนี้แบบถอนรากถอนโคนมาค่ะมาเอาล่ะเพลงจบแล้วนะลูกเพลงจบแล้วครูเริ่มแล้วนะลูกหนูแชร์กันหรือยังคะแชร์ยังครูแชร์แล้วเอาล่ะค่ะเพลงจบแล้วมาพร้อมไหมลูกพร้อมไหมทุกคนคะพร้อมไหมพันกว่าคนแล้วพร้อมไหม
Love you mommy love and miss you so much everyone นะคะคอมโบเดียทั้งนั้นเลยลูกๆจากคอมโบเดียทั้งนั้นเลยเพียบเลยนะคะลูกๆจากคอมโบเดียทั้งนั้นเลยนะคะโอเคอ่ะมาวันนี้ครูรุ้งจะบอกว่าวันก่อนนะคะครูแอนนี่ครูแชร์ไลฟ์ของครูแอนนี่มาที่เพจของครูเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนั้นครูตอนตกกลางคืนคืนนั้นนะคะทาง LINE @krurung ครูรุ้งนะคะแล้วก็ในอินบ็อกซ์ครูเนี่ยเราเชื่อไหมลูกศิษย์ครูอินบ็อกซ์เข้ามาขอบคุณเพียบเลยขอบคุณนะคะแม่ที่แม่แชร์ไลฟ์ของครูแอนนี่ขอบคุณหนูตื่นรู้มากๆเลยคือลูกครูจะบอกแบบนี้ตอนนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะเรียนวิชากฎแรงดึงดูดกับครูรุ้งเนี่ยมาเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีแล้วในเพจนี้ครูรู้จักลูกศิษย์ครูเยอะแยะมากคือลูกคิดดูแล้วกันว่าเพจครูคน follow 500,000 กว่าคนลูกคิดดูว่า inbox มันจะเยอะขนาดไหนแล้วตลอด5ปีที่ผ่านมาครูตอบ inbox เองนะคะ3ปีแรกเนี่ยตอบ inbox เองนะแล้วก็หลังๆเนี่ยมีแอดมินนะคะเข้ามาเสริมทีมเสริมทัพช่วยกันตอบ inbox ลูกคิดดูว่า inbox จะมาเยอะขนาดไหนในเพจที่มีคนติดตามถึง 500,000 คนแบบนี้นะและส่วนใหญ่ลูกศิษย์ครูชีวิตดีขึ้นลูกจากที่ครูสอนกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเมื่อ5ปีที่แล้วจวบจนถึงวันนี้แต่ละคนเอาไปใช้ชีวิตดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงเยอะมากลูกศิษย์ครูจากติดลบขึ้น100ล้านและมีชื่อเสียงมั่งคั่งร่ำรวยอยู่บนโลกออนไลน์โอ้โหเต็มไปหมดแบบที่รู้เลยอะว่าเออคนนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งคนนั้นรีเฟอร์ชื่อพูดถึงชื่อใครเออนี่แหละลูกกูนะคะสำเร็จกันยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะแล้วก็ในออฟไลน์อีกเยอะแยะที่ไม่ได้เอาตัวเองเข้ามาในออนไลน์แต่เอากฎแรงดึงดูดไปใช้ทำโรงงานจากที่จะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่จากที่จะขายโรงงานทิ้งนะคะติดหนี้80ล้านขึ้นมานะคะตอนนี้แคชฟลูเนี่ยในระบบเศรษฐกิจในโรงงานของเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า100-200ล้านนะคะทุกคนเติบโตสำเร็จกันมากๆเลยแล้วลูกรู้ไหมพอเรียนกดแรงดึงดูดไปสักพักหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากที่ชีวิตกูติดลบจากที่ชีวิตกูแย่มากๆเลยตอนนี้ชีวิตดีขึ้นแล้วไอ้จังหวะที่ชีวิตดีขึ้นแล้วจังหวะนี้แม่งโคตรเป็นบททดสอบที่สำคัญอีกบททดสอบหนึ่งเลยครูไม่รู้นะลูกว่าตอนนี้เราเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยมันจะสิ้นปีแล้วหนูอีก2เดือนเนี่ยอีก2เดือนตอนนี้เรากำลังเคาน์ติ้งดาวลูกเรากำลังนับถอยหลัง2เดือนสุดท้ายของปีแล้วมันจะเปิดประเดิมปีใหม่แล้วลูกชีวิตอีก2เดือนสุดท้ายมันคือชีวิตที่เราต้องแม่งรีบติดจรวดเลยเฮ้ยเป้าหมายกูถึงไหนแล้วต้องเช็คแล้วต้องตรวจสอบดูแล้วต้องเอามานั่งเฮ้ยเราทำอะไรเพิ่มได้อีกและลูกศิษย์ครูเยอะมากนะคะวันที่ครูแอนนี่มาไลฟ์คือครูแอนนี่เขาก็ชีวิตดีอยู่แล้วอ่ะแม่ถามหนูก่อนใครบ้างที่ฟังไลฟ์ครูแอนนี่ที่วันครูรุ้งแชร์มาที่เพจครูรุ้งครูแอนนี่ที่แบบชีวิตดีอยู่แล้วนะคะอ่ะอุ้ยลูกครูยังแชร์ไม่เสร็จเลยใช่ไหมเนี่ยได้แล้วแชร์ไว้คละคะซังขอแชร์ ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้เรายังแชร์ไม่เสร็จเลยนะคะขอแชร์แป๊บหนึ่งก้มหน้าแชร์แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะแชร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเปิดหน้าครูแอนนี่ให้ดูเรารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมจำได้ไหมอ๋อตอนต้นไลฟ์นี่เต้นเบอร์นี้เลยนะคะนะครับนี่ครูแอนนี่ที่วันนั้นแม่แชร์ไลฟ์เข้ามานะคะวันนั้นโอ้คนดูเยอะมากนะคะวันนั้นเขามาไลฟ์เรื่องหลุมพรางของคนที่มีชีวิตดีอยู่แล้วลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะวันนั้นอินบ็อกซ์แตกอีกค่ำคืนหนึ่งเลยหลายคนร้องไห้เลยค่ะหลายคนเขียนเข้ามาสารภาพเลยว่าครูรุ้งรู้ไหมตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแล้วมันทำให้เขาหมดแรงครูตกใจนะเว้ยชีวิตคุณดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแล้วแต่ตอนนี้คุณแม่งหมดแรงครูถามว่าคุณไม่ได้หมดแรงกายเว้ยแต่คุณหมดแรงใจใช่ไหมคุณหมดแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกศิษย์ครูแบบช็อกพอเจอคำถามนี้ช็อกเขาเคยมา personal coaching กับครูนะคะก็พอไลฟ์ครูแอนนี่จบเขาก็อินบ็อกซ์มาหาครูเลย
ขาบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นมากๆลืมตาอ้าปากชนิดที่ว่าซื้อบ้านให้กับแม่ได้ปลดหนี้ให้กับพ่อได้ซื้อบ้านให้ตัวเองได้ซื้อรถป้ายแดง2คันแล้วกำลังรันธุรกิจไปได้ดีแต่หมดแรงเว้ยครูเช็คแล้วเขาไม่ได้ตกโฟลแต่แค่หมดแรงแล้วไม่ได้หมดแรงกายนะเว้ยครูถามกลับไปเลยหนูหมดแรงใจหรือว่าแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกไอ้2เดือนสุดท้ายเนี่ยไอ้2เดือนวัดใจอย่ามาเพิ่งพูดว่าหมดแรงหรือหมดแรงบันดาลใจอย่าพูดคำนี้โอเคไหมวันนี้จึงเป็นที่มาคือเขาบอกเลยว่าตอนนี้เขาสำเร็จแล้วคือสำเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่เป้าหมายเขามันยังไม่ถึงคาราคาซังอยู่ตรงนี้มานานแล้วครูรุ้งวันนี้ทำไมครูเวอร์อย่างนี้วะเพราะอะไรครูเคยผ่านมาก่อนไอ้ความสำเร็จแบบคาราคาซังเพราะมองกลับไปหูกูมาไกลจากเดิมตั้งเยอะกูมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะแล้วใครเป็นบ้างคะสวัสดีนะคะวรันรัตน์นะคะคุณหญิงไก่นะคะครูอ้อมบอกไม่ได้ตกโฟแต่หมดแรงแล้วดันเป็นหมดแรงบันดาลใจเสียด้วยค่ะเออพีคมากนัดบอกนะคะคาราคาซังนะคะไมมิ้นบอกแรงใจลูกแพรลี่สวัสดีจ้านิดาสวัสดีจ้านะคะลูกน้ำฟ้าจากสปป.ลาวมาแล้วหนำเตยบอกพีคแพงลูกโอบอกโอ้ยแม่นะคะครูนิวสเตอร์บอกสุดพีคเมื่อวานแม่แชร์ไลฟ์นิวมาโอ้คนก็อินบ็อกซ์มาอีกนะคะอ่ะแม่เคลียร์ก่อนปูเป้บอกลูกเคยเป็นเมื่อ6เดือนก่อนเออแม่จำได้มีอยู่ไลฟ์นึงนะคะแม่ไลฟ์ตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วปูเป้ก็เข้ามากลางไลฟ์เว้ยเออจำได้จำได้นะหนูค่ะลูกบอกหนูค่ะแม่เคลียร์ก่อนเลยแล้วกันทุกคนฟังนะคะรถสุคนบอกเป็นค่ะแม่ครูแต่ตอนนี้ลูกกลับมาแล้วสุดยอดสุพิชานะคะสวัสดีลูกนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์ก่อนเลยแชร์เลยนะคะลูกแชร์แบ่งปันจ่ายค่าเรียนจ่ายค่าหน่วยกิจนะคะหน่อยบอกเป็นค่ะมันหมดเพราะมีคนพูดเยอะคนมันขัดขวางเรื่อยๆค่ะมีอุปสรรคจากคนค่ะโอเคหน่อยฟังครูวันนี้ให้ดีค่ะมาเตียวๆมาแล้วนะคะเรนนี่แม่มดการเงินบอกพรุ่งนี้หนูได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะมาบัวมาแล้วสายทองบอกเป็นคนขยันมากแต่อยู่ๆก็หมดไฟหมดแรงโดยไม่รู้สาเหตุค่ะครูเริ่มมานะลูกครูเริ่มเลยแล้วกันครูเริ่มร่ายเวทมนต์การสอนวันนี้เลยแล้วกันแพรรี่จ้านะคะสุรัตยามาลูกอ่ะแชร์ยังอ่ะครูแชร์อีกทีนึงก่อนนะลูกครูแชร์อีกทีนึงก่อนครูแชร์อีกทีนึงก่อนวันนี้ให้ดีค่ะมามีเสียงเอฟเฟคสะท้อนครูลุงด้วย อ่ะครูแชร์อีกทีนึงก่อนนะคะที่รักทุกคนของครูค่ะแชร์ลูกแชร์โอเคไปต่อค่ะเวลาที่ชีวิตเราอ่ะมันเคยตกต่ำดำมืดเคยย่ำแย่เคยเป็นหนี้เคยแบบต้องปากกัดตีนถีบต้องใช้แรงผลักเยอะๆต้องแบบว่าอยู่ข้างถนนน่ะแบบเปิดท้ายขายของเปิดแผงขายของอยู่ข้างถนนแบบเนี้ยไอ้จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหเราจะมีแรงบันดาลใจในชีวิตเยอะมากไอ้ตอนที่แบบอยู่บ้านเช่าตอนที่อยู่คอนโดไอ้ตอนที่แบบว่าไม่ค่อยชักหน้าไม่ถึงหลังอะมีเงินกินมื้ออดมื้อแบบเนี้ยโอ้โหลูกตอนนั้นนะแรงบันดาลใจโคตรเยอะเลยใครเป็นบ้างใครเคยผ่านชีวิตแบบนั้นมาบ้างแต่พอเรามีชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมและสำหรับคนที่ชีวิตดีอยู่แล้วค่ะบอกตัวเองว่าชีวิตหนูดีอยู่แล้วครูรุ้งครูรู้ไหมแม่งเป็นเหมือนคำสาปหนูเกิดมาในครอบครัวที่แบบกลางๆทำไมหนูแม่งไม่เกิดมาจนให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยครูรุ้งหนูเชื่อไหมคะเคยมีลูกศิษย์มาพูดกับครูแบบนี้ครูขาทำไมหนูไม่เกิดมาจนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีแรงบันดาลใจมีคนมาพูดกับครูแบบนี้นะเออเชื่อไหมคือชีวิตมันไม่ต้องปากกัดตีนถีบไม่ต้องดิ้นรนบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อพ่อแม่เลี้ยงดูดี
ไปรับไปส่งตั้งแต่เรียนจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยแต่งงานก็ได้สามีดีแต่งงานเสร็จก็เข้าไปอยู่ในบ้านครอบครัวสามีบ้านครอบครัวสามีก็ดีมีฐานะอีกชีวิตเขาเลยไม่รู้สึกว่าเขาต้องปากกัดตีนถีบต้องดิ้นรนชีวิตเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดึงศักยภาพสูงสุดในชีวิตเขาออกมาหลายคนมากลูกรู้ไว้นะหลายคนมากที่เคยเจอตัวครูเป็นๆแล้วก็พูดกับครูเรื่องนี้ทำไมหนูไม่เกิดมาจนให้แม่งรู้แล้วรู้รอดไปเลยยังอยู่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านหนูไม่ต้องซื้อเองไม่ต้องเช่าด้วยเป็นลูกคนเดียวแม่เตรียมบ้านไว้ให้แล้วกลับบ้านมีข้าวรอไว้กินแล้วหนูเลยไม่จำเป็นต้องมีเงิน10ล้านหนูเลยไม่ต้องตะเกียกตะกายที่จะมีชีวิตที่แบบต้องทำเองเข้าใจคำที่ครูพูดป่ะเก็ตนะคะเก็ตคำแอมวิชบอกเก็ตนะคะเฮอนะคะเชื่อกับแม่เพราะหนูเคยคิดแบบนั้นลูกเลนนี่บอกเฮอมันมีจริงไงครูจะบอกให้แล้วครูจะบอกแบบนี้นะคะฟันธงเลยเราส่วนใหญ่ไม่ว่าคนที่ชีวิตตกต่ำมาก่อนแล้วดีขึ้นหรือชีวิตที่บอกว่าดีอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วค่ะครูรุ้งไม่ต้องปากกัดตีนถีบครูจะบอกแบบนี้นะกฎข้อแรกที่คุณต้องรู้คือกฎแห่งการเปรียบเทียบสมองคุณมีข้อมูลบางอย่างที่ให้คุณดึงออกมาเปรียบเทียบสมองมนุษย์เนี่ยมันมีหน้าที่คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันและส่วนใหญ่แฟ้มข้อมูลที่มันดึงออกมาเปรียบเทียบกันส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่หยุดศักยภาพตัวเองหยุดตัวเองไม่ให้ไปต่อสมองคุณน่ะครูสอนมันเนิ่นนานแล้วเรื่องสมองคุณสมองคุณมีหน้าที่ทำให้คุณดูปลอดภัยสุดๆ สมองคุณมีหน้าที่บอกคุณว่าอย่าลิเริ่มทำอะไรใหม่ๆมันเสี่ยงเกินไปมันยากเกินไปเดี๋ยวจะมีคนกระแดกกระแหนมันมีคนคอยจะเหยียบมึงอยู่อ่ะมันมีคนคอยจะนินทาแซะมึงอ่ะมันมีคนคอยแบบอิจฉามึงอ่ะมันมีคนคอยวิพากษ์วิจารณ์อ่ะเฮ้ยอย่าทำอะไรเลยไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากโดนคนแบบพูดถึงมันเจ็บเกินไปมึงอยากชีวิตมึงดีอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ดีอยู่แล้วมึงโอเคแล้วทุกอย่างยอดเยี่ยมมันเสี่ยงมันอันตรายจริงไหมคะ หัวเราะเพราะอะไรกูเคยเป็นมาหมดแล้วจริงไหมครูถามพวกเราแบบนี้สมองเรามันคิดแบบนี้ไหมข้อที่หนึ่งเลยพี่จุ๋มค่ะสวัสดีค่ะไพลินอะใครนะลูกนันทพัฒน์บอกเห็นไพลินแล้วครูก็เห็นนันทพัฒน์พร้อมกับเห็นไพลินเนี่ยแหละรู้ใช่ไหมดังนั้นกฎพ่อกฎแม่ข้อแรกเมื่อคุณเกิดมาเป็นมนุษย์และคุณมีสมองค่ะกฎข้อแรกคือกฎแห่งการเปรียบเทียบค่ะแม่งเป็นกฎจักรวาลไม่เป็นกฎสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ด้วยและครูจะบอกให้นะคะทำไมเราส่วนใหญ่ยังคาราคาซังกับความสำเร็จเราส่วนใหญ่ยังคาราคาซังกับเป้าหมายชีวิตเพราะว่าสมองเรามันคอยแต่จะเปรียบเทียบกับคนที่แย่กว่าเราคนนั้นจนกว่าเราคนนี้ลำบากกว่าเราเราเนี่ยชีวิตดีคนข้างบ้านแม่งขับกระบะมือสองกูขับแคมรี่ชีวิตกูดีอยู่แล้วคนที่ทำงานเนี่ยแม่งเป็นหนี้มายืมเงินกูด้วยซ้ำและให้เขายืมไหมลูกให้กูมีเยอะไม่ได้มีภาระอะไรไม่มีลูกไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนรถดูสิมีแต่คนชีวิตแย่ๆเฮ้ยกูในชีวิตดีอยู่แล้วคุณจำครูรุ้งไว้นะคะเวลาที่คุณไม่ไปไหนมาไหนเวลาที่คุณไปต่อกับความสำเร็จของคุณไม่ได้
หรือไปต่อยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมไม่ได้เพราะคุณคอยแต่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นฟังให้ดีนะคะกฎสัจธรรมข้อนี้คุณเอาไปใช้ตลอดชีวิตของคุณตลอดการเดินทางความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่เลเวลไหนของชีวิตคุณกฎแห่งการเปรียบเทียบข้อนี้ใช้ได้ตลอดชั่วกาลปวสานค่ะคือถ้าคุณต้องการดึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณเองคุณต้องหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อที่จะเป็นเหตุผลบอกตัวเองว่าคุณดีอยู่แล้วพอแล้ว it's okay ฉันไม่ต้องทำอะไรใหม่ๆสิ่งเดียวที่คุณต้องเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบกับศักยภาพตัวคุณเองกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองสิ่งที่กูมีสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเก่งเทียบกับตอนเนี้ยที่ฉันลงมือทำเนี่ยมันได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่กูมีของยังวะฉันขายของเก่งกว่านี้ฉันมีเวลาเยอะกว่านี้อีกฉันพูดเก่งกว่านี้อีกฉันโน้มน้าวใจคนเก่งกว่านี้อีกฉันปิดเดียวลูกค้าได้เยี่ยมกว่านี้อีกฉันสอนคนได้เยอะกว่าที่ฉันสอนอยู่ตอนนี้อีกฉันมีอะไรที่จะสามารถขับเคลื่อนโลกและเป็นประโยชน์กับโลกและเป็นประโยชน์กับประเทศและเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังได้มากกว่านี้อีกนี่ฉันทำน้อยเกินกว่าศักยภาพฉันหรือเปล่าวะคุณเข้าใจปะถ้าคุณเปรียบเทียบกับศักยภาพตัวคุณเองคุณจะมีแรงเว้ยแม่งนี่ยังไม่ถึงครึ่งที่กูมีเลยเนี่ยนี่ยังไม่ถึงครึ่งที่คนอย่างฉันจะให้คุณค่ากับโลกได้เลยคุณเริ่มได้กลิ่นอะไรยังเริ่มได้กลิ่นอะไรยังถ้าคุณได้กลิ่นอะไรแล้วคุณพิมพ์เก็ต101ค่ะลูกพิมพ์เก็ต101ค่ะหนูเก็ตที่ครูพูดไหมลูกถ้าหนูเก็ตหนูพิมพ์เก็ต101ที่ผ่านมาหนูเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านหนูเปรียบเทียบกับเขาว่าเขาขับแค่อะไรคะกระบะมือสองกูขับแคมรี่ชีวิตกูดีอยู่แล้วหนูเทียบกับอะไรคะเทียบกับพี่น้องพี่น้องในตระกูลฉันเนี่ยยังเป็นหนี้กันอยู่เลยยังแบบว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจไม่เป็นหนี้ด้วยราชาเงินสดลูกก็ดีผัวก็ดีเข้าใจที่ครูพูดไหมอ่ะดาวประกายบอกเก็ต101แอนนาบอกเก็ต101มิตต้าบอกเก็ต101ลูกบัวเก็ต101แม่นิสาเก็ต101ลูกๆจากกัมพูชาสวัสดีนะลูกปาติสบอกเก็ต101โค้ชว่าอาริสาบอกเก็ตอ่ะว่าเข้ามาแล้วขอใช้สิทธิพาดพิงถึงลูกโค้ชว่าอาริสาหน่อยนะคะเออไหนๆมาแล้วลูกแม่ใช้สิทธิ์พาดพิงลูกเลยนะคะปักหมุดด้วยนะคะคนนี้เลยนะคะโค้ชว่าอาริสานายตี้สวัสดีลูกออนปียาค่ะสวัสดีค่ะรู้จักคนนี้ป่ะโค้ชว่าโค้ชว่าเนี่ยทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมาก่อนมาเจอแม่นะคะในคอร์สที่ชื่อว่า7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งหรือว่าคอร์ส7 Magics of Wealth นะคะลูกว่ามาเจอแม่ในคลาสนั้นแล้วก็เป็นที่ไปที่มาว่าเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารทำธุรกิจ MLM นะคะว่าทำอะไรอีกนะลูกหลายอย่างหลายอย่างอ่ะเป็นคนที่ขยันถึกอดทนนะคะทำงาน5อย่างแต่รายจ่ายก็เยอะตามตัวและแม่เขากำลังจะถูกยึดที่
ที่ต่างจังหวัดเขามาเจอครูรุ่งในคอร์ส7มนตาคือชีวิตมันแบบจูนน่ะจักรวาลมันจูนมาให้เจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในที่สุดเขาก็มาเป็นดีลเลอร์แบรนด์เชสแบรนด์ของครูรุ่งเขาทำ2 เดือนนะกำไรสดๆจากการขาย500,000 บาท2เดือนนะกำไร500,000 บาทเอาเงินสดๆไปไถ่จำนองที่ให้กับแม่ที่บ้านนอกเขาบอกครูเลยว่าเนี่ยแม่เขารออยู่ที่บ้านนอกแรงบันดาลใจไงแรงถีบไงแรงผลักไงแรงกดดันไงทำให้โค้ชว่าต้องรีบดีดตัวสำเร็จ2เดือนสร้างกำไรเงินสด 500,000 กว่าบาทเอาเงินไปไถ่ที่ให้กับแม่และปลูกบ้านเงินสดให้กับแม่2เดือนแล้วลูกรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเจ้าว่ามาที่บ้านแม่มานั่งในห้องนี้เลยเนี่ยห้องนี้เลยเนี่ยห้องท้องพระคลังเนี่ยห้องนี้เลยเนี่ยนะฮะนี่มานั่งคุยกันที่บ้านแม่ห้องนี้เลยครูซ่ากับแม่คุยกันบอกพี่ว่าเริ่มแผ่วแล้วแม่พี่ว่าเริ่มแผ่วแรงแล้วเพราะเป้าหมายเขาที่จะช่วยแม่ปลดหนี้ไถ่ที่นาและปลูกบ้านให้แม่สำเร็จแล้วเขาก่อนหน้านี้ทำงานมาตลอดเป็น10ปีไม่สามารถปลูกบ้านให้แม่เงินสดได้ตอนนี้ทำได้แล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าเป้าหมายเขามันเสร็จแล้วชีวิตลืมตาอ้าปากได้แล้วชีวิตดีขึ้นกระทันหันใน2เดือนครูซ่าบอกแม่พี่ว่ากำลังเริ่มแผ่วแล้วแล้วซาบอกแม่ลูกเข้าใจพี่ว่าเลยชีวิตของคนที่แม่งตรากตำถึกควายทุยทำงานหนักมาตลอดเป็น10ปีเพิ่งจะ2เดือนเนี่ยแม่สร้างเงินสดกำไรสดๆ 500,000 ชีวิตมันเหมือนแบบว่าล่องลอยเลยเหมือนฝันน่ะเข้าใจป่ะลูกเข้าใจที่ครูพูดป่ะแล้วเขาลงทุนเท่าไหร่ครับถึงได้ 500,000 ตอนนั้นว่าเปิดบินเริ่มต้นเปิดบินเท่าไหร่ลูกแม่จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวใครตอบนะคะทีแล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินไหมได้ยินเสียงครูลุงชัดเปล่าคะชัดนะได้ยินนะพี่อันนี่เช็คลูกได้ยินเสียงแม่ไหมได้โอเคใครไม่ได้ยินเสียงนะลูกไม่เกี่ยวกับครูเกี่ยวกับโทรศัพท์หนูนะคะอยากทำแบบโค้ชว่าตอนนี้เลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะจะไปต่อสมายแนนน่ารักมากนะจ๊ะส่งรูปแบบว่าฮาโลวีนมาให้แม่นะจ๊ะคุณเข้าใจยังวันนั้นเว้ยแม่กับพี่ซ่าต้องนั่งคุยกันบอกเฮ้ยว่าปลูกบ้านให้แม่แล้วแล้วแม่ไม่ต้องใช้เงินกินข้าวเหรอลูกแล้วแม่อายุมากแล้วไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดวันที่แม่เจ็บป่วยเหรอลูกเฮ้ยว่าลูกยังเรียนอยู่แล้วไม่เผื่อค่าเทอมเดือนหน้าไม่เผื่อค่าเทอมปีหน้าเหรอลูกโค้ชว่าบอกโอ้จริงว่ะจริงว่ะกูดันไปเปรียบเทียบตัวกูเองก่อนหน้านี้ที่ชีวิตกูตกระกำลำบากมาตั้งนานพอลืมตาอ้าปากได้เลยรู้สึกว่าชีวิตดีแล้วพอแล้วจะต้องทำทำไมให้แม่งเยอะไปกว่านี้ความสำเร็จเหมือนแยกขาเข้าไปแล้วคาราคาสั่งเก็ตยังนกสวัสดีจ้าคุณนกอรุณีเพิ่งเข้ามานะคะปิยพัฒน์เพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกนกแชร์เลยลูกเพิ่งเข้ามานะคะปิยพัฒน์สวัสดีลูกแชร์เลยนะคะอยากทำได้แบบนี้บ้างภาระเยอะใช่แชร์ลูกโซ่ไหมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ลูกนะคะ
ธุรกิจขายของออนไลน์เนี่ยเขามีขายกันอยู่ทั่วโลกออนไลน์ลูกนะคะไม่ได้เป็นธุรกิจลูกโซ่นะคะลูกเป็นธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์โค้ชว่าเขาขายของออนไลน์ลูกตอนนี้แบรนด์ที่ขายของออนไลน์เนี่ยนะคะมีเป็นพันแบรนด์เลยค่ะลูกไปเลือกดูเอาเลยค่ะลูกค้ามันไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่นะคะอันนี้ในจุดนี้เรากำลังพูดถึงธุรกิจออนไลน์นะคะที่มีการจ่ายภาษีถูกต้องนะคะปีที่แล้วส่วนตัวแล้วแบรนด์ลิเชสแบรนด์ของครูรุ้งนะคะเสียภาษีไป10กว่าล้านค่ะโอเคไหมคะและปีนี้นะคะก็คือเสียเขาเรียกว่าอะไรว่าแวด 7% ต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนนะคะยังไม่รวมเลยว่าปีนี้เราจ่ายภาษีไปเท่าไหร่นะคะในจุดนี้นะคะคือธุรกิจที่เขาทำในตอนนี้นะคะลูกค้าไม่มีใครทำธุรกิจแบบโง่ๆนะคะทุกคนรู้ว่าเราทำธุรกิจคือธุรกิจแบบจริงจังจดทะเบียนบริษัทมีการจ่ายภาษีถูกต้องตอนนี้โลกออนไลน์มันไปไหนแล้วลูกนะคะใครจะมาแบบว่าเป็นเล็บเห็บละเห็บลิ้นไหลซ่อนอยู่ไม่ทำอะไรให้มันถูกต้องในโลกออนไลน์นี้ไม่ค่อยจะมีที่ยืนแล้วนะลูกจะอยู่ไม่ค่อยรอดนะคะเพราะฉะนั้นหยุดถามคำถามอันนั้นก่อนนะคะดิฉันเสียสมาธิในการสอนนะคะโอเคไม่ต้องถามเยอะนะคะไปฟังไลฟ์เก่าๆนะคะไปส่องดูในโลกออนไลน์อยากรู้จักใครก็ไปส่องเอานะคะอ่ะสอนก่อนค่ะมาต่อนะคะคุณเข้าใจที่ครูพูดป่ะสรุปเว้ยโค้ชว่าเขาเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตว่าชีวิตตอนนี้กูก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วก็เลยแผ่วแรงแต่ครูบอกว่าอะไรลูกกฎสัจธรรมกฎจักรวาลข้อนี้กฎแห่งการเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบกับศักยภาพความสามารถความเก่งของเราที่เรามีไอสิ่งที่เรามีอ่ะเราเอามาใช้หมดแล้วหรือยังถ้ายังไม่หมดแล้วจะหยุดทำไมแล้วจะเอาคำว่าชีวิตดีอยู่แล้วมาเป็นข้ออ้างขวางทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหนูเพื่อจบไหมคะเคลียร์ไหมคะอาชูบอกอยากเรียนกับครูรุ้งบ้างค่ะยินดีเลยอาชูเนี่ยค่ะเรากำลังเรียนฟรีกันอยู่ที่หน้าเพจครูรุ้งนะคะส่วนคอร์สออนไลน์ครูรุ้งมีเยอะมากนะคะคอร์สที่เด็ดๆ เลยคือคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตใครที่แบบทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับสมองชีวิตไม่ไปไหนมาไหนอยากใช้กดแรงดึงดูดด้วยอยากใช้แบบศักยภาพด้วยแต่ไม่ถูกปลดล็อกสักทีไปเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะมีคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีค่ะมีคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งค่ะคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายค่ะมีคอร์สอะไรอีกวะคอร์สสันดานเศรษฐีนะคะคอร์สเริ่มต้นเป็น iAudio คอร์ส 2,999 บาทนะคะจนไปถึงคอร์ส 29,999 บาทแล้วแต่เลือกเรียนเลยอินบ็อกซ์มาถามพี่ๆแอดมินของเพจครูรุ้งได้ค่ะเก็ตมั้ยเก็ตมั้ยเนี่ยเก็ต101จบแล้วเจ๊นกบอกเก็ตกูเก็ตเลยเข้าใจยังลูกโค้ชว่าเปิดบริษัทชื่อรวยโชคจำกัดใช่ทำไมคุณออฟรู้ว่าเห็นไหมในโลกออนไลน์ตอนนี้ไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วโลกไม่รู้แล้วลูกยุคสมัยแม่งเปลี่ยนแล้วลูกสมัยนี้ใครที่อยู่บนโลกออนไลน์ไม่มีใครเขาไม่รู้เรื่องใครกันแล้วลูกโอเคป่ะเนี่ยคุณออฟรู้ว่าคุณออฟยังรู้เลยอ่ะสุดยอดเก็ต101ค่ะคุณธนาวุฒิบอกนะคะโอเคลูน่าบอกโคตรเก็ตต่อไปนี้ถ้าคุณจะหมดแรงและจะเปรียบเทียบตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรคะเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรลูกตอบเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรคะกับใครคะ นักเรียนบอกครูคะใจเย็นค่ะนี่กำลังนั่งพิมพ์อยู่เลยค่ะเปรียบเทียบตัวเองกับศักยภาพของตัวเองที่มีอย่าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนที่แย่กว่าเราเพื่อจะเอามาเป็นข้ออ้างหยุดโอกาสหยุดความสำเร็จของตัวเองหยุดความรวยของตัวเองปิดประตูใส่หน้าความรวยเลยบอกพอแล้วชีวิตกูดีแล้วเก็ตยังเก็ต101ค่ะ
อ่ะแม่ขอพักให้น้ำหน่อยนะคะนักมวยขึ้นชกเสร็จแล้วขอพักให้น้ำหน่อยได้ไหมคะนะคะอ่ะครูบัวบอกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองกดข้อที่สอง1,680คนพร้อมจะไปกดข้อที่สองยังคะพร้อมแล้วแชร์อีกรอบคุณสรรสนีบอกเก็ต101นะคะคุณนฤชนบอกเปรียบเทียบกับศักยภาพความเก่งของเราเออครูเพิ่งนึกออกลูกเมื่อกี้บอกว่าอยากเรียนคอร์สครูรุ้งครูรุ้งก็กำลังจะมีสัมมนาสดนะคะลืมไปเลยค่ะครูรุ้งก็กำลังจะมีสัมมนาสดส่งท้ายปีนะลูกเป็นสัมมนาที่หนูต้องแต่งชุดนักเรียนมาเข้าสัมมนาครูนะลูกสัมมนาชื่อว่าสัมมนาคอนเสิร์ตระเบิดความรวยครั้งที่2ส่งท้ายปีนะคะชื่อสัมมนาว่า Back to School นะคะ Back to School นะคะโรงเรียนกดแรงดึงดูดเปิดแล้วสัมมนาสดของครูนะคะเรารับได้จำนวนจำกัดสุดๆเลยนะคะวันนี้เพิ่งแบบว่าคุยงานกับทางออร์แกไนซ์นะคะสิ้นปีเขามีแต่แบบจองห้องจะจัดงานแต่งงานนะคะนี่ครูก็ทำสัมมนาสดเป็นปาร์ตี้ส่งท้ายปีอ่ะสัมมนาสดราคา 4,990 บาทมีของแถมด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสายเสกคุณเป็นแบบว่าชอบกดแรงดึงดูดเว้ยชอบกดจักรวาลชอบแบบคิดให้น้อยสนุกให้มากชอบความสุขชอบโฟลว์ความสนุกฟังกดแรงดึงดูดแล้วรักชอบแบบว่าเซลฟ์ทอล์กนะคะชอบเรื่องแอฟเฟอร์เมชันชอบเรื่องแบบจินตนาการชอบเรื่องแบบโอ้โหเยอะว่ะเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดอ่ะชอบเรื่องเสกความมั่งคั่งคือใช้จิตอ่ะเป็นตัวตั้งต้นไม่ใช่ใช้แรงงานมนุษย์เป็นตัวตั้งต้นในการเสกเงินกดแรงดึงดูดสอนให้คุณใช้จิตคุณเป็นสารตั้งต้นในการเนรมิตแต่คนทั่วไปชอบให้ใช้แรงงานเข้าใจยังกดแรงดูดว่ากันด้วยเรื่องของใจอารมณ์ความรู้สึกมาก่อนความจริงปรากฏเกิดทีหลังกดแรงดูดไปที่ต้นขั้วไปที่วิเบรชันไปที่แรงสั่นสะเทือนจากจิตของคุณกดแรงดึงดูดทำให้คนที่เป็นสายแอคชั่นอยู่แล้วเป็นสายลงมือทำอยู่แล้วจะได้ผลลัพธ์แบบคูณร้อยจะได้ผลลัพธ์แบบดับเบิลเท่าทวีคูณกดแรงดึงดูดไม่มีสำหรับคนเพ้อเจ้อนะเว้ยกดแรงดึงดูดไม่ได้มีไว้สำหรับแบบว่านอนอยู่บ้านดีดสะดือดีดสะดือแกว่งนิ้วเท้าฟังเพลงแล้วไม่ทำมาหากินอะไรเลยแล้วนั่งเพ้อเจ้ออันนั้นกดแรงดูดใช้ไม่ได้ผลแปะกดแรงดึงดูดสายเสกตัวจริงต้องเป็นสายแอคชั่นครูรุ้งเป็นตัวอย่างของการที่เสกชีวิตเนรมิตชีวิตจากจิตข้างในผ่านออกมาเป็นการลงมือทำที่ได้รับแรงดลใจฟังให้ดีนะผ่านการลงมือทำที่ได้รับแรงดลใจครูอาลายหรือว่าครูจูนตัวเองเราคือใครเราเกิดมาเพื่อ experience เพื่อมีประสบการณ์ชีวิตอะไรเราลงมือทำด้วยความรู้สึกสั่นสะเทือนต่อสิ่งต่างๆซาบซึ้งต่อสิ่งต่างๆเอาหัวใจนำทางดมกลิ่นความสุขจูนพลังงานสูงๆหรือพูดง่ายว่าจูนกับจักรวาลและย้ำเตือนตัวเองว่าข้าคือคนโปรดของจักรวาลข้ามีจักรวาลคอยเกื้อกูลข้ามีจักรวาลคอยหนุนหลังข้ามีจักรวาลคอยซัพพอร์ตคนบอกมึงจักรวาลของมึงคืออะไรจักรวาลก็คือพลังงานที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพลังงานของผู้สร้างเราก็คือผู้สร้างและเมื่อผู้สร้างจูนกันติดสรรพสิ่งแม่งบังเกิดแบบดีดนิ้วสั่งเข้าใจยังคะโยนิสวัสดีลูกนะคะอ่ะสนใจสัมมนาอินบ็อกซ์นะคะที่เพจครูรุ้งได้ LINE @krurung ครูรุ้งได้นะคะแล้วก็ติดต่อนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยพี่ๆเนี่ยเขารับนะคะรับลงทะเบียนด้วยโอเคไหมคะอ่ะกลับมาสอนต่อนะจ๊ะข้าคือใช่และสกอร์แม่พูดเลยข้าคือคนโปรดของจักรวาลทำไมล่ะอ่ะขอแชร์อีกรอบนึงได้ไหมคะขอแชร์อีกรอบนึงค่ะจะจบไลฟ์นี้แล้วค่ะกดข้อที่สอง
รู้สึกวันนี้อารมณ์พุ่งพ่านมากนะคะกฎจักรวาลข้อที่2พร้อมยังลูกพร้อมยังพร้อมยังเก็ต101พร้อมยังข้อ2พร้อมยังไปยังสำหรับคนที่ชีวิตดีอยู่แล้วหรือสำหรับคนที่หมดแรงวงเล็บแรงบันดาลใจไม่ได้หมดแรงกายแต่กูหมดแรงบันดาลใจต้องใช้กฎเหล็กข้อนี้คุณถึงจะไปต่อได้พร้อมยังคะคุณนภัสสรบอกฟังครูรุ้งแล้วมีความสุขมากค่ะส่งความสุขนะคะผ่านพลังงานนะคะแล้วก็ผ่านคำพูดผ่านรอยยิ้มของครูรุ้งให้ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนเลยนะคะครูหน่อยคือคนโปรดของจักรวาลมิกิบอกฉันคือคนโปรดของจักรวาลโค้ดบิวตี้บอกว่าข้าคือคนโปรดของจักรวาลขอโทษนะลูกครูรุ้งเนี่ยออกจะลูกทุ่งหน่อยนะคะเวลาพูดกับตัวเองเนี่ยฉันคือคนโปรดของจักรวาลข้าคือคนโปรดของจักรวาลกูนี่แหละคนโปรดของจักรวาลคือพูดกับตัวเองแบบลูกทุ่งโอเคไหมลูกไม่ได้แบบว่าดิฉันเขาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คือจะเป็นแบบลูกทุ่งหน่อยเอาแบบให้มันถึงอารมณ์โอเคเปล่านะอ่ะโอเคคุณธนกฤตบอกว่าเก็ต101เย้งยิ่งอรุณ miss you นานาบอกเก็ต101ค่ะโอเคเพิ่งสวดมนต์เสร็จนะคะบุญทรีบุญธนาสาธุด้วยลูกครูซ่าบอกพร้อมค่ะกดพ่อกดแม่ที่จะทำให้คุณกำจัดความสำเร็จประเภทคาราคาสังให้สิ้นซากกดพ่อกดแม่กดจักรวาลข้อที่2นั่นก็คือแอนนี่เชิญนะคะเอาคนที่แบบว่าใช้กฎนี้นะคะแบบว่ากฎที่แม่งพลิกชีวิตเลยนะคะอ่ะจำหน้าได้ใช่ไหมคะอ่ะขอเสียงปรบมือกับครูแอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะเอ้ามาค่ะลูกไปต่อค่ะกฎเหล็กหรือกฎจักรวาลข้อที่2ในฐานะที่ชีวิตดีอยู่แล้วนะคะคือจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลียนะคะผัวดีพ่อดีแม่ดีมีบ้านดีๆอยู่มีรถดีๆขับนะคะมีเงินเก็บนะคะมีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะไปเที่ยวเมืองนอกทุกปีชีวิตแม่งดีหมดเลยแล้วกูจะตะเกียกตะกายจะต้องออกมาทำสิ่งใหม่ๆทำไมจะต้องทำอะไรเพิ่มทำไมจะต้องเข้ามาในโลกออนไลน์ทำไมต้องมาทำธุรกิจอะไรเพิ่มอะไรกันนะกันนะครูแอนนี่ใช้กดพ่อกดแม่ข้อนี้ฟังให้ดีถ้าคุณต้องการไปต่อชีวิตตอนนี้คุณบอกตัวเองว่ามันแม่งแบบคล้ายจะหมดแรงแม่มันแบบว่าอยู่ในจุดแบบว่าพักอะ rest state อยู่ในจุดที่แบบหน่วงแม่เหมือนแม่งพร้อมจะทิ้งตัวเลยแม่อะฟังกดข้อนี้ให้ดีพร้อมนะคะหนูมีไหมค่ะแฟนคลับควอนนี่เยอะโอ้โหกรี๊ดสวัสดีค่ะควอนนี่รักควอนนี่นะคะสวยค่ะควอนนี่ใช่ค่ะมีโทรศัพท์หน้าจอเป็นสีแล้วโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ด้วยชีวิตดีมากนินจ๋าสวัสดีลูกอ่ะกดลูกใช้กดพ่อกดแม่อะไรคะทุกคนค่ะกดข้อ2นะคะกดข้อนี้สำคัญมากๆถ้าคุณไม่ใช้กดข้อนี้คุณจะไปต่อในเลเวลถัดไปไม่ได้กดนั้นคือกดแห่งการอนุญาตค่ะอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะเมื่อวานควรนี่พูดไปในไลฟ์แบบชัดเจนแล้วว่าคุณที่คิดว่าชีวิตคุณดีอยู่แล้ววันนี้แน่ใจแล้วหรอว่าดีอยู่แล้วจริงๆที่ครูยกตัวอย่างว่าอย่างครูไอ้นี่อ่ะชีวิตดีอยู่แล้วนะแต่ก็ยังนั่งอีโคโนมี่คลาสอยู่ค่ะก็ยังขับรถ HRV ค่ะก็ยังไม่ได้พักที่ดีที่สุดของโรงแรมค่ะมันยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมอ่ะที่มันรอเราอยู่อ่ะเพียงแต่คุณอนุญาตตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าคนชอบแบบบางคนก็สงสัยนะเว้ยบอกว่ามาสอนให้แม่งแบบว่ารวยมาสอนให้แม่งแบบใช้ของแพงๆมาสอนให้แบบว่าต้องขับเบนซ์ต้องขับ BMคือ
ถ้าคุณมีศักยภาพที่จะไปเลเวลถัดไปของชีวิตได้คุณไม่ไปก็เรื่องของคุณดิ เข้าใจปะไม่ได้สอนให้คุณไขว่คว้าในสิ่งที่คุณไม่สามารถจะครอบครองได้นะเว้ยจริงครูรุ้งสอนอยู่บนพื้นฐานของชีวิตที่มั่งคั่งและเหลือเฟือเท่าศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เว้ยใช่ถ้าคุณแบบไม่มีความสามารถเป็นทุพพลภาพเป็นหมดความสามารถคือทุพพลภาพในจิตอ่ะไม่ได้ในกายด้วยนะทุพพลภาพในจิตอย่างเงี้ยอันนั้นช่วยไม่ได้จริงๆตามใจคุณแล้วแต่คุณเพราะชีวิตเป็นของคุณจริงแต่ครูสอนให้คุณสำเร็จมากขึ้นรวยมากขึ้นมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้เท่าที่จะครอบครองได้ก็เท่าที่ศักยภาพคุณนั่นแหละถ้าแม่งคิดว่าคุณมีศักยภาพแล้วทำไมไม่ทำอ่ะทำไมไม่เอาอ่ะ yes. เอาดิ yes. เอาดิ yes. ครูแม่งโคตรเชียร์คุณเลยครูแม่งอยากเห็นไว้ว่าศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ที่แม่งจะเคลื่อนโลกไปด้วยกันให้แม่งดีกว่านี้โลกแม่งจะวิวัฒน์จะวิวัฒน์ถึงขนาดไหนโลกนี้แม่งจะสวยงามได้อีกขนาดไหนจะเต็มไปด้วยคนเก่งคนมีความสามารถแล้วแบ่งปันกันอีกขนาดไหนเว้ยคุณเก็ตป่ะคุณสำเร็จแล้วคุณก็แบ่งปันอยู่แล้วทำไมคุณไม่เลือกสำเร็จความล้มเหลวคุณแม่งแบ่งใครไม่ได้เว้ยเพราะไม่มีใครอยากได้พี่คุณเข้าใจครูป่าววะทำไมครูถึงต้องอยากให้คุณสำเร็จอยากให้ลูกศิษย์ครูรุ้งสำเร็จมากขึ้นรวยมากขึ้นเก่งมากขึ้นไปได้ไกลมากขึ้นเพราะคุณทำเสร็จคุณแบ่งปันให้คนอื่นได้แต่ถ้าคุณล้มเหลวความล้มเหลวของคุณมันแบ่งปันให้ใครไม่ได้ไม่มีใครอยากเอาพีคมากเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าครูสอนให้แม่งรวยวัตถุนิยมหรือเปล่าครูสอนให้คุณอะเอาศักยภาพคุณออกมาใช้เว้ยถ้าคุณมีมากพอคุณไม่อยากขับเบนซ์คุณอยากจะบริจาคเงินให้อยู่ในเซฟหมดเลยก็แล้วแต่ค่ะ อนุโมทนาสาธุการด้วยเข้าใจยังโอ้โหพีคมันองค์ไหนลงแล้วเนี่ย แล้วสำคัญคือที่แม่พูดองค์ไหนลงแล้วเนี่ยเรื่องศักยภาพอะค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าตัวเองอะใช้สุดแล้วนะแต่แม่เคยสอนว่าศักยภาพมันอยู่ในดินแดนลึกลับที่เราเองอะไม่มีวันรู้ว่าคุณไปได้อีกนะแม่พูดว่าศักยภาพสูงสุดของมนุษย์คือดินแดนลึกลับพิศวงที่มนุษย์แม่งไม่เคยเดินทางไปถึงคุณไม่รู้หรอค่ะว่า your maximum potential ศักยภาพสูงสุดของคุณ อยู่ตรงไหนพอคุณทำเสร็จคุณไม่บอกเอ้าไอ้ห่ากูไปต่อได้อีกเหรอวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเว้ยเฮ้ยกูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเว้ยกูนึกว่ากูสุดแล้วเอ้าก็สุดแล้วเฮ้ยไปได้อีกไปได้อีกเว้ยครูทำร้อยล้านแรกครูนึกว่าแม่งคือที่สุดแล้วเอ้าแม่งไปร้อยล้านที่สองจริงครูรุ้งทำร้อยล้านที่สองได้เอ้าแม่งไปร้อยล้านที่สามเอ้าเฮ้ยไปอีกได้ไงวะเออเออเข้าใจยังเหมือนเชียร์มวยเล็กน้อยคือจิตตัวในนี้แม่งเต้นเร่าพีไปแล้วบอกแล้วให้มาสัมมนาสดครูลุงคุณจะได้รู้ว่าความพีมันเป็นยังไงไลฟ์แม่งยังขนาดนี้สัมมนาสดจะเบิกไหนเออใช่ก็คือว่าเนี่ยค่ะเหมือนกับกดกันแม่นินบอกใครอยู่ไลฟ์นี้โคตรโชคดีจริงงามฤทัยบอกเข้ามาก็ได้คีย์แพงเพราะฉะนั้นพักเบรกแชร์ก่อนเฮ้ยของแพงแชร์เพจไอ้เฟซเออโอเคแชร์ก่อนค่ะดิฉันจะยังไม่ไปต่อจนกว่าเราทุกคนจะรวมพลังการแชร์ค่ะเมื่อกี้แม่พูดนี่แม่งคือแบบเก็ต101นะเว้ยแม่งคือพีค101พีค1ทุกคนพิมพ์พีค101มาค่ะเมื่อกี้ที่ครูพูดนี่คือพีค101นะเว้ยมาหมูหนูนี่บอกว่าจริงแม่จริงอยากรู้อีกอยู่ในคอร์ส21วันนะคะโอ้ยลูกขอบคุณมากที่ช่วยแม่ขายคอร์สด้วย
ูสอนเรื่องนี้ไว้ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต21 days change your life change your destiny change your energy change your destiny โอเคลูกตู่บอกจริงแชร์ค่ะนั่นน่ะนะอุ๊ยแม่รักนฤชนมากขอบคุณลูกเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบกับศักยภาพความเก่งของเราเท่านั้นกฎแห่งการเปรียบเทียบกฎข้อที่2คือกฎแห่งการอนุญาตอนุญาตให้ชีวิตคุณดีกว่าเดิมได้อีกพีค101พีค101แชร์101เนี่ยตอนเนี้ยต้องมาพีค101แชร์101ค่ะแม่แชร์101ค่ะโอเคแม่แชร์ก่อนลูกอันนี้แชร์แล้วจะไปข้อ2เนี่ยแหมพีค101แม่พิมพ์บ้างได้ไหมว่าแชร์101แม่พีค101ในพิมพ์แชร์101สิคะแล้วออกไปแชร์แล้วกลับเข้ามาใหม่ค่ะคุณแม่แชร์แล้วนะลูกที่รักหนูแชร์ด้วยอ่ะไปพี่อันนี้ไปต่อเลยระหว่างแม่แชร์ไปโอเคค่ะก็คือว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะที่ไม่ไปถึงเลเวลอัพอะเพราะว่าอย่างที่แม่บอกอะค่ะเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีอยู่แล้วครูอันนี้ก็เคยเป็นคนนั้นก็อย่างที่บอกมีทุกอย่างแล้วดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องแบบเฮ้ยทำไปอีกทำไมอะไรแบบนี้นึกออกไหมคะแต่วันหนึ่งอะที่เราตระหนักได้ว่าเฮ้ยคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมอะมันพีกว่าเดิมอะทำไมเราจะไม่อยากได้วะจริงๆเราก็อยากได้นี่หว่าเราก็อยากขับรถเบนซ์นี่หว่าเราก็อยากนั่งบิสเนสคลาสนี่หว่าเราก็อยากมีบ้านใหญ่ๆแบบนี้ดีกว่าซึ่งครูอันนี้เป็นการดีลเลอร์ติดตัวแม่ครูรุ้งครูก็จะได้มาที่อาณาจักรแม่เป็นประจำเราก็อยากได้บ้านแบบนี้เราก็อยากมีชีวิตแบบนี้เราอยากซื้อของแบบที่ไม่ต้องดูราคาก็ได้นี่เราอยากกินอาหารแบบที่ไม่ต้องดูปลายเมนูว่าราคาเท่าไหร่ก็ได้นี่มันก็ดีได้มากกว่านี้ไงและเราอยากดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ค่ะอันนี้คือจุดที่พีคของครูเลยเพราะว่าตอนที่ครูเติบโตมาเนี่ยก็เกิดจากที่แม่เนี่ยตบโต๊ะแล้วบอกว่า คือเหมือนกับพ่อแม่ยังมีเงินเก็บไม่ถึงล้านเลยอะทุกคนแล้วในวันที่พ่อแม่ต้องการใช้เงินในเนี่ย70กว่าจะ80อะ พ่อแม่เขาไม่มีแล้วนะคะไม่มีช่องทางทำเงินแล้วนะคะ ช่องทางทำเงินอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ลูกๆอยู่ที่เราในขณะที่พี่กับน้องพี่ทำงานประจำเงินเดือนฟิกน้องทำงานอิสระเป็นครูสอนดนตรีเงินเดือนทุกวันนี้ยังให้แม่เลี้ยงอยู่เลยจ้ะเพราะฉะนั้นคนเดียวคือใครคะที่ทำงานได้แบบตามศักยภาพอย่างที่แม่บอกคือไม่มีขีดจำกัดเพราะงานออนไลน์ไม่มีขีดจำกัดไม่มีเพดานรายได้ก็ต้องเป็นครูอันนี้ที่วันนี้เฮ้ยเราเสกสร้างคุณภาพชีวิตได้ดีกว่าเดิมอะเพียงแต่ว่าคุณต้องอนุญาตตัวเองค่ะพีค่ะครูอันนี้ใช้กฎข้อนี้เวลาที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีอยู่แล้วเขาบอกตัวเองเลยตบเลยนะกูอนุญาตตัวเองให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้จริงกูอนุญาตตัวเองให้ชีวิตกูไปต่อกูอนุญาตตัวเองเพราะว่ามันปิดไงบางคนบล็อกเลยคำว่าดีอยู่แล้วทำให้คุณพลาดสิ่งที่ดีกว่าเดิมฟังครูนะลูกคำว่าชีวิตดีอยู่แล้วทำให้เราหลายๆคนพลาดชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นสิ่งที่หนูต้องงัดเอากฎจักรวาลข้อนี้มาใช้กฎแห่งการอนุญาต laws of allowance yes กฎแห่งการอนุญาตอนุญาตตัวเองนี่แหละเข้าใจไหมลูกมีปอสวัสดีลูกสุนิสาบอกพีคจริงค่ะแม่ครูแอนนี่เนี่ยจริงพีคมากแล้วกฎข้อที่3กฎข้อสุดท้ายคืออะไรลูกกฎข้อสุดท้ายค่ะเมื่อคุณอนุญาตตัวเองแล้วอันนี้แสบตัวแสบอันนี้กฎข้อนี้คือกฎข้อตัวแสบอนุญาตแล้วแต่ไม่ใช้กฎข้อนี้ก็คือได้ผลลัพธ์เดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นกฎข้อ3เป็นกฎประจำตัวของครูแอนนี่เองนั่นคือกฎแห่งการตัดสินใจค่ะคุณไม่มีทางที่จะอนุญาตตัวเองให้มีชีวิตดีกว่าเดิมแต่ไม่ตัดสินใจ
ทำสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่ไอน์สไตน์เคยบอกว่าคือคนที่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆก็คงมีแต่คนบ้าเท่านั้นใช่วันนี้คุณอนุญาตตัวเองแล้วนะว่าฉันจะเลเวลอัพจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมมีคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมแต่ฉันไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเดิมคุณคิดว่าคุณจะได้ชีวิตแบบใหม่ได้ยังไงคะวันนั้นนะคะที่ครูใช้กฎการตัดสินใจแล้วก็ครูอนุญาตตัวเองแล้วว่าชีวิตฉันดีได้มากกว่านี้จริงๆครูจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยครูนี่เป็นคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็จริงแต่ครูได้สัมผัสถึงชีวิตที่ดีกว่าเดิมตอนไปเที่ยวกับแม่รุ้งนี่แหละเพราะเวลาเราไปเที่ยวเองแม่ไม่ค่อยลงรูปที่แม่พาพวกเราไปเที่ยวต่างประเทศที่เพจครูรุ้งจะมีทริปนะคะพาลูกๆในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศปีหนึ่งประมาณ3ทริปใช่แต่ครูไม่ค่อยได้เอามาลงที่เพจอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งไปอินเดียเนปาลกันมานะคะแล้วก็เมื่อต้นปีครูก็เพิ่งพาพี่แอนนี่นะคะแล้วก็ลูกๆเนี่ยพี่ๆทุกคนเนี่ยไปอังกฤษมาแล้วมันก็เป็นทริปที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วก็ลักชัวรี่คือแบบสุดๆอ่ะครูใช้ชีวิตยังไงครูก็ให้ลูกๆครูได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกันใช่แล้วเนี่ยครูแอนนี่ปิดทริปแสงเหนือไปแล้ว yes. นะคะต้นปีหน้าก็คือเดือนมกราคมครูรุ้งจะพาลูกๆนะคะในแบรนด์ลิเชสเนี่ยนะไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือไอซ์แลนด์ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นะควบ2 ประเทศเลย นะครูอันนี้ก็ผ่านทริปทำตัวแตกเรียบร้อยแล้วกับมาร์คทองคำแท้ของลิเชสนะคะลูกจะเล่าว่าอะไรคือครูอันนี้ไปต่างประเทศทุกปีอันนี้ก็ต้องบอกก่อนแต่เวลาเราไปต่างประเทศเราจะไม่ได้ไปพักที่ดีที่สุดกับแม่คือมันก็ตามงบประมาณในกระเป๋าเราอะค่ะคือเราไปเที่ยวต่างประเทศแต่เราก็จะดูที่พักที่มันประหยัดหน่อยคือเดินทางก็แบบอันไหนที่ตั๋วถูกที่สุดที่พักที่แบบไม่แพงมากเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศทีก็ใช้เงินเป็นแสนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงมีข้อจำกัดตรงเนี้ยที่เราก็ต้องแบบพักก็พักที่กลางๆแต่พอไปเที่ยวกับแม่ลุงทุกอย่าง5ดาว VIP ร้านอาหารที่แบบเขาไม่ให้คนไทยขึ้นน่ะ ตอนไปอังกฤษอ่ะใช่เขาแบบ exclusive มากแล้วเราขึ้นได้ไปอยู่บนรูฟท็อปชั้นบนสุดของตึกสูง เห็นวิวที่ลอนดอนอย่างเงี้ยคือแบบแล้วขึ้นตึกชาร์ตกันใช่คือเราใช้เงินในการซื้อนะคะสิทธิพิเศษต่างๆเยอะมากแล้วเวลาที่ไปที่ไหนที่เขาบอกไม่ให้คนไทยเข้าให้เฉพาะแบบฝรั่งหัวทองเออกูต้องเข้ามึงมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกเงินคนไทยตอนนี้เงินคนไทยเนี่ยแข็งแรงมากนะจ๊ะฉันจะบอกให้ใครชาติไหนนะจ๊ะที่เคยดูถูกเงินคนไทยไว้ตอนนี้เงินคนไทยแข็งแรงมากนะจ๊ะฉันบอกไว้ก่อนเลยจ้ะเออคือแบบชีวิตมันพรีเมียมกว่าเดิมอะทุกคนนึกออกไหมคะจากตอนที่ครูทำงานประจำเงินเดือนครูก็เกือบแสนเนาะแต่พอครูมาทำออนไลน์มันกลายเป็นแสนสองแสนสองแสนกว่าคือแบบเฮ้ยเราไปถึงจุดนี้ได้หรอวะแล้วมันก็ต้องไปถึงหลักล้านได้นึกออกไหมคะคือคุณภาพชีวิตมันก็ดีขึ้นไปอีกเงินมันก็เยอะขึ้นไปอีกโอ้ดีใจจังเลยลูกนิดบอกว่าครูขาไลฟ์นี้มาเพื่อโค้ชพี่นิดเลยค่ะแชร์ค่ะแชร์ดีใจนะคะนิดอะเป็นอีกคนหนึ่งที่ครูรู้ว่าโคตรมีศักยภาพอะแต่ว่ามันก็รอการปลดปล่อยของนิดเองนะลูกจริงครูก็ดูอยู่ครูรู้ว่านิดมีของอะเอางี้ดีกว่าเอออะต่อครูแอนนี่คือเนี่ยค่ะ พออนุญาตเสร็จครูแอนนี่ก็ถึงได้ตัดสินใจพอตัดสินใจมันก็ถึงเป็นโปรเซสของการที่เราออกมาลงมือทำในแบบที่แตกต่างออกไปเมื่อก่อนที่ครูอันนี่ไลฟ์ก็จะเป็นสายแบบว่าแอปเบลใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้คือ ครูก็เปลี่ยนเหมือน change เลยอะแม่เหมือนมันเปลี่ยนจิตวิญญาณข้างในแล้วอะว่าฉันจะกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วอะเหมือนที่แม่ลุงบอกอะในวันที่คุณหยุด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 อะขี่แพงมาอีกแล้วขี่แพงร่วง อยากฟังขี่แพงไหมเมื่อกี้อันนี้พูดนี่ขี่แพงร่วงมาจากปากแล้วนะอยากฟังไหมคะชอบประโยคนี้ของแม่มากคนไทยโคตรสุดยอดใช่เงินพี่แข็งแล้วนะน้องนะฝากบอกประเทศต่างๆด้วยตอนนี้ค่าเงินพี่แข็งแล้วนะจ๊ะนะคะคุณธนวุฒิบอกว่าผมตัดสินใจแล้วเช่นกันนะคะอ่ะอยากฟังขี่แพงไหมเมื่อกี้ลูกพูดว่าอะไรที่เปลี่ยนจิตวิญญาณใช่คือเมื่อก่อนน่ะสมมุติว่าครูก็คือเป็นคนที่ทำแบบ
เหมือนไลฟ์สดก็แบบแอบแบวจนถึงวันที่กูตัดสินใจว่าเฮ้ยกูจะเอาความสำเร็จที่มันแบบขึ้นไปอีกระดับนึงแล้วอะการไลฟ์สดของครูก็เปลี่ยนไปอีกคนเหมือนมันเปลี่ยนไปจนถึงจิตวิญญาณแล้วอะคือเปลี่ยนไปถึงข้างในเหมือนตัวข้างในมันเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแล้วอะทุกคนนี่ลูกนี่ไงหนูกำลังฟังอยู่อยากค่ะอยากค่ะเออทุกคนคิดว่าถ้าครูยังแอบแบวอยู่ครูจะมานั่งไลฟ์กับแม่แล้วพลังแบบนี้ได้ไหมนึกออกไหมคะเข้าใจยังนะครับคุณปวีณาบอกต้องไปงานสัมมนาให้ได้ค่ะติดต่อครูแอนนี่ได้เลยนะลูกคุณปวีณาติดต่อคนนี้ได้เลยเน่คีย์แพงก็คือถ้าพี่แอนนี่ครูแอนนี่ไม่เปลี่ยนจิตวิญญาณตัวเองยังแอปเบลส์เติม S ด้วยหรอคือแม่งเบลทุกสถานการณ์ตลอดเวลาถ้ายังแอปเบลส์อยู่เมื่อวานไลฟ์แบบนั้นไม่ได้ค่ะจริงเป็นแม่ทีมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ได้ค่ะทริปต่างประเทศแตกขนาดนี้ไม่ได้ค่ะแล้วแตกเร็วด้วยรอบนี้พาแม่ไปด้วยค่ะทริปก่อนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศค่ะพาแม่พาแฟนไปด้วยสามีไปด้วยค่ะฟังนะลูกถ้ามันไม่เปลี่ยนระดับจิตวิญญาณการกระทำมันไม่ออกมาลูกไอ้ที่เขาเปลี่ยนจิตวิญญาณกูเลิกแอปเบลคิตตี้ยูเลก้าเนี่ยกูไม่มีแล้วความสำเร็จกูคิตตี้ยูเลก้าไม่ได้แต่ลงมือทำกูจะทำแบบมีความสุขสนุกเต้นระบำวิ่งเล่นกีตาร์เนี่ยครูเพิ่งพาลูกๆครูไปโยนโบว์ลิ่งไปคาราโอเกะไปเต้นเล่นร้องเต้นเล่นระบำสนุกสุขสว่างคอนเซ็ปต์ของแบริเชตสนุกสุขสว่างมีแค่นี้ลูกเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาไลฟ์เรื่องนี้แม่งพีคอีกเหมือนกันสนุกสุขสว่างเนี่ยแต่คืออะไรจิตวิญญาณแม่งไม่แบ๊วเขาจะยังใช่คือกูเป้าหมายแน่นกูรู้ว่าชีวิตกูหน้าตามันเป็นยังไงชีวิตหน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้นี่คือชีวิตกูข้างในแม่งไม่แบ๊วใช่เขาจะยังคือมันมีภาพเสร็จหมดแล้วอะทุกคนคือแบบบางครั้งกูออกจะออกมาเต้นแบบสนุกสนุกแต่ข้างในอ่ะคือจิตตัวในกูบอกว่าแบบไม่กูต้องภาพเนี้ยเมื่อวานส่งแม่รูปให้แม่ดูนะเนอะแบบต้องภาพเนี้ยจัดสัมมนาแบบเนี้ยแม่มาเป็นแขกรับเชิญอย่างเงี้ยเป็นทีมงานมีผู้นำแล้วมีคนเลี้ยงล้อมแบบว่าผู้นำจิตตัวครูแอนนี่แบบเนี้ยคือแบบภาพในหัวมันมาแล้วอ่ะมันเป็นแบบจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นตามระยะเวลาตามระยะทางของการเดินทางว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราโตขึ้นตัวในเราก็โตขึ้นแล้วเรารู้เราสื่อสารกับเขาได้ว่าเราไม่ใช่แบบไม่ใช่ทำเล่นๆน่ะทุกคนนึกออกปะคือเรามีเป้าหมายในหัวแล้วครูเป็นสายภาพในหัวครูเนี่ยมาตลอดอยู่แล้วแล้วภาพมันใหญ่ขึ้นขยายใจไปอีกจิตวิญญาณตัวในโตแล้วขยายใจไปอีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ภาพแบบคน2คน10คน20คนน่ะทำแบบกระจุ๋มกระจิ๋มทำแบบว่าจิตวิญญาณข้างในมีภาพแบบว่า5บาท10บาทอ่ะ10บาทเราพูดกัน10บาท20บาท10บาท20บาทตอนหลังเหลือ5บาท10บาทตอนหลังเหลือ5บาท10บาทอ่ะเหมือนกับว่าทำแบบ5บาท10บาทพออ่ะมึงทำไปเลยครับ100นึงมึงทำ5บาท10บาททำไมเด็กเล่นทอนเสร็จตังค์กัน5บาท10บาทไม่เอาในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่มา5บาท10บาทกันอะใจเราแม่งต้องใหญ่อะใช่แต่คุณจะทำธุรกิจ5บาท10บาทอะไรได้หมดนะ5บาท10บาทรวมกันเดี๋ยวแม่งก็เป็นล้านหนึ่งโอเคป่ะแต่ที่เราพูดว่า5บาท10บาทไม่ได้หมายความว่าเราดูถูกเงิน5บาท10บาทแต่เราบอกว่ามึงทำเหมือนแบบจิตวิญญาณมึงราคา5บาทอะจิตวิญญาณมึงราคา10บาทอะมึงทำแค่นี้เองเหรอเขาจะยังไอ้5บาท10บาทนี่หมายถึงจิตวิญญาณมึง5บาท10บาทมากเลยอะนี่ครูพูดให้คุณเห็นภาพป่ะดีนะผมเป็นตุ๊ดเลยไม่มีอีโก้โอ้โหน่ารักมากนะคะดีนะครูเป็นผู้หญิงก็ไม่มีอีโก้เหมือนกันนะคะว่าอีโก้เท่ากับอีโง่ใช่ไหมลูกเคยสอนแล้วใช่ไหมลูกเออเข้าใจยังเข้าใจยังคุณรสุคนบอกตื่นสุดๆพีคในพีคเออครูอันหลิงแห่งสปป.ลาวนี่โคตรสุดยอดจริงเข้าใจยังไอ้ที่บอกทำ5บาท10บาทนี่คือจิตวิญญาณ5บาท10บาทเข้าใจยังคือภาพในหัวไม่มีเลยดีกว่าถ้าคุณคิดแบบ5บาทภาพในหัวคุณจะมีแค่ความจริงตรงหน้าคุณจะไม่ได้นึกถึงภาพใหญ่ที่แบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบวันนึงเนี่ยฉันเป็นแบบนั้น
เอาหนูไปร่วมวงกับครูบ้างประภาติดต่อครูแอนนี่ไปจะมาร่วมวงนะคะเอออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงจะเอารูปที่แอนนี่อ่ะครูแอนนี่ก็เป็นเทพแห่งจินตภาพเนาะอ่ะถือไม้ให้แม่หน่อยค่ะครูแอนนี่เขาเป็นเทพแห่งจินตภาพหรือว่า Dreamboard ถ้าใครยังรู้จัก Dreamboard รอฟังคลิปสั้นครูลุงขยี้เรื่อง Dreamboard ให้ดีเดี๋ยวคลิปนั้นจะออกมาแล้วฉันอัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะให้ดู Inbox ที่แม่คุยกับครูแอนนี่คุณอยากรู้ไหมว่าไอ้ที่ไม่ได้ทำ5บาท10บาทเขาทำกันหน้าตาเป็นยังไง มันต้องทำแบบกูมีเป้าหมายในหัวเสร็จไปแล้วว่าเป็นแบบไหนอยากดูไหมอยากดูไหมฉันเอาให้พวกเธอดูเลยอินบ็อกซ์ส่วนตัวที่แม่คุยกับครูแอนนี่เนี่ยเอาไหมเฮ้ยแอนนี่มันสี่ทุ่มแล้วเราต้องไปแล้วใช่จะจบแล้วค่ะจะจบแล้วเฮ้ยครูมีสอนในคอร์สทำบุญกฐินไงลูกอ่ะหนูดูนี่คือเป็นแบบว่าทำสุรภาทำทิพแตกจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ของจริงนี่แอนนี่ส่งมาให้แม่ดูบอกนี่ภาพดรีมบอร์ดหนูทับภาพคุณหนึ่งสุรภาอันนี้คือแม่ทำโปสเตอร์ว่าคุณหนึ่งสุรภาที่แตกแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยคือคุณหนึ่งสุรภาซ้อนอยู่เว้ยครูแอนนี่เอารูปตัวเองเนียนมากมากเนียนมากตัดแปะไว้แอบดูคนเดียวมาตลอดระยะเวลา3เดือนเว้ยแอบดูคนเดียวแล้วนี่คือภาพที่ทางแบรนด์ลิชเชสนะคะทำให้จริงๆเขาแอบเลือกรูปไปแล้วด้วยว่าเขาจะต้องทำประกาศแสดงความยินดีด้วยชุดนี้รูปนี้แล้วมันอยู่ในหัวหนูด้วยนะเนี่ยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นคือรูปนี้คุณหนึ่งสุรภาหัวเลาะใหญ่เลย นี่เขาเลือกรูปคุณหนึ่งสุรภามาทับรูปคุณก็จะยังว่าลงมือทำแบบที่ไม่ใช่5บาท10บาทอะลงมือทำแบบที่ในหัวแม่งมีแสงเหนือ เข้าใจยังเข้าใจยังแล้วทิพย์แสงเหนือพวกเขารู้ว่าครูจะพาไปจูนพลังงานลำแสงออโรราพาไปจูนจิตที่แบล็กซีพาไปจูนจิตที่บลูลากูนหรือว่าออนเซนขั้วโลกเหนือพาไปจูนจิตที่โกลเด้นเซอร์เคิลหรือว่าวงแหวนทองคำที่ไอซ์แลนด์ขั้วโลกเหนือแล้วจะไปที่ต้นกำเนิดของสรรพชีวิตด้วยพาไปดูปลาวาฬ108ชนิดน่ะในน่านน้ำในทะเลที่ขั้วโลกเหนือเขาก็เอาแล้วเว้ยกูมีภาพในหัวเลยไม่5บาท10บาทแล้วกูทิปแสงเหนือในหัวเลยเพราะฉะนั้นการลงมือทำของครูแอนนี่จึงไม่ใช่5บาท10บาทลงมือทำแบบในหัวแม่งมีภาพหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นฝันตอนกลางวันแล้วก็ฝันตอนกลางคืนแล้วก็ฝันตอนตื่นลืมตาฝันตอนตื่นลืมตาคือยังไงครูขาตอนหนูลืมตาหนูฝันได้ด้วยเหรอคะก็ลงมือทำไง มันเหมือนฝันไปเพราะมันรู้สึกเหมือนกับว่าถึงแล้วมีแล้วได้รับแล้วครอบครองแล้วเหมือนฝันไปอะลงมือทำแบบฝันไปลงมือทำแบบกูเสร็จในหัวแล้วเข้าใจยังคะ คุณใดบอกสุดยอดอะเออฮะสุดยอดจริงไปแล้วครูกับครูแอนนี่ต้องไปแล้วอ่ะให้ครูแอนนี่ฝากตัวเองไว้กับพวกเราทุกคนค่ะใครที่คุณต้องการโค้ชต้องการครูนะคะที่แบบเป็นพี่เลี้ยงให้คุณตลอดเส้นทางอย่างสำเร็จแบบครูแอนนี่อยากจะมานั่งใกล้ๆครูลุงแบบครูแอนนี่อยากจะแบบให้ครูแอนนี่สร้างแอนนี่มึงช่วยสร้างกูหน่อยในใจคือในใจฟังไลฟ์นี้มาแบบกูอยากไปนั่งกับครูลุงแบบครูแอนนี่เว้ยกูชอบครูแอนนี่เออใช่ๆชีวิตกูดีอยู่แล้วกูเป็นแบบครูแอนนี่สามารถติดต่อครูแอนนี่ไปได้ให้เขาเป็นพี่เลี้ยงของคุณนะคะในการทำให้คุณประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์อยากไปเที่ยวกับเขาก็ให้เขาพาคุณไปได้ค่ะโอเคไหมคะอันนี้สิทธิ์เอกค่ะตกโต๊ะ ปั้นกันมาตั้งแต่ยังเป็นโต๊ะกลางโต๊ะกินข้าวใช่ค่ะตั้งแต่ยังเป็นลูกน้อยหอยสังอยู่โอ้แม่โอมากนะคะเป็นลูกน้อยหอยสังโอเอดูดนมแม่นะลูกแอนนี่โอหนูดูดนมแม่นะจนแบบตกโต๊ะปัง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 แอนนี่มึงโตได้แล้วสอนกันแบบนั้นนะคะเติบโตกันมาแบบว่าอยู่ด้วยกันทุกท่วงท่าทุกลีลาจริงๆนะคะอ่ะไปติดตามครูแอนนี่ได้ที่เพจอะไรคะเพจครูแอนนี่คือเพจครูแอนนี่มีคำตอบสร้างชีวิตที่ชอบด้วยออนไลน์ค่ะครูแอนนี่มีคำตอบสร้างชีวิตที่ชอบด้วยออนไลน์แล้วก็เดี๋ยว Facebook ครูแอนนี่เดี๋ยวแอนนี่เขียนไปนะคะคือวันนี้อยากจะบอกว่าครูแอนนี่เนี่ยมากับแบรนด์ถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ลิเชสเนี่ยครูก็มาตั้งแต่ตอนพรีออเดอร์นะคะวันนี้เดินทางมากับแม่ลุงตั้งแต่เริ่มแบรนด์จนถึงวันนี้นะคะก็
ต้องบอกว่าผ่านประสบการณ์มามากมายนะคะเจอหลายอย่างจนเติบโตมาเป็นวันนี้จนเติบโตมาเป็นครูแอนนี่ในวันนี้เป็นแม่ทัพแม่ทีมผู้ยิ่งใหญ่เป็นแม่ทีมมหาเศรษฐีพันล้านนะคะซึ่งวันนี้ก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกคนครูนี่ก็ถนัดสายภาพโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือสายจินตภาพแล้วก็ครูเองเนี่ยคือเหมือนกับว่าวันนี้พร้อมมากๆที่จะดูแลคนที่บอกว่าชีวิตดีอยู่แล้วอะมันเป็นยังไงหรอไอ้ที่บอกว่าศักยภาพเราเนี่ยมันดึงมาได้ใช้ได้อีกมันเป็นยังไงเหรอแล้วชีวิตที่ดีกว่าเดิมมันเป็นยังไงเหรอครูเขาถามว่าเบอร์อะไรมีเบอร์ไหมเบอร์มือถือเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวไปคุยกันส่วนตัวนะคะคุณถามเบอร์อะไรเลยนะคะเอาบอกเบอร์ไปเลยลูกเบอร์นะคะ090ค่ะ236-3959ค่ะโทรมามั่วเนี่ยโดนกินหัวกระบาลนะลูกโทรมาสมัครเปิดบินตัวแทนอนุญาตให้โทรได้ก็วันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะเพราะว่าครูนี่ทำงานด้วยการใช้พลังลักษณ์นำทางอันนี้บอกก่อนแล้วก็ครูเนี่ยเคยผ่านจุดที่ชีวิตดีอยู่แล้วและครูรู้ว่าศักยภาพครูไปได้มากกว่านี้และครูก็เชื่อว่าศักยภาพของคุณน่ะไปถึงดินแดนที่คุณไปไม่ถึงมาก่อนได้และเมื่อคุณเจอคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมคุณจะบอกตัวเองว่าขอบคุณนะที่วันนั้นฉันตัดสินใจอนุญาตตัวเองค่ะพีคอันนี้ครูให้ดูรูปนี้ก่อนอุ๊ยมันจะดับไปป่ะเนี่ยอันนี้นะอุ๊ยใจมันดับจริงๆด้วยลูกลูกสาวไฮไลท์ลูกนะคะนี่ back to school นะคะฝากสัมมนาสดด้วยนะลูกมันอาจจะเต็มแล้วล่ะลูกนะคะมันอาจจะเต็มแล้วนะคะเพราะห้องเนี่ยมันรับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะลูกขาโรงเรียนกดแรงดูดเปิดแล้วนะคะค่าเทอม 4,990 บาทนะคะสัมมนาสดนี่มีของแถมด้วยตั๋วเข้าโรงเรียนบวกไม้กายสิทธิ์อีบุ๊กคัมภีร์สายเสกเงินก้นถุงจากจักรวาลมาร์คทองคํา1กล่องอุ๊ยทำไมฉันใจดีแบบนี้เนี่ยแจกมาร์คทองคําด้วยเหรอเนี่ย1กล่องนะคะไปติดต่อครูแอนนี่ได้นะคะค่าเทอม 4,990 บาทสัมมนาสดว้าย1111จักรวาลคอนเฟิร์มจักรวาลคอนเฟิร์มที่สุดเลยไปแล้วนะคะครูรุ้งกับครูแอนนี่เราต้องไปแล้วลูกเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องไปสอนในคอร์สทำบุญกฐินนะคะในคอร์สออนไลน์ใครที่อยู่ในคอร์สออนไลน์ไปเจอกันนะคะลูกไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย